นางผลไม้ล่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมน้ำมาเติมด้วยนะทานผลไม้สิครับคุณดาขอบคุณค่ะตกลงคุณจะจัดต้นไม้ให้แม่ผมหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่ายังไงคะไม่รู้ว่าฉันทำถูกหรือเปล่าถ้าจะให้พี่แต่มาช่วยจะดีกว่าไหมคะใจหนึ่งผมอยากให้คุณมานะถึงยังไงฉันก็รับปากกับแม่ของคุณไว้แล้วงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณจะมาเมื่อไหร่คุณบอกผมด้วยผมจะได้อยู่ช่วยคุณท่าทางก็เป็นคนดีนะหนูและมิดาเนี่ยครับแม่ชอบผู้หญิงคนนี้เหรอครับไม่รู้นะลูกอาจจะพอใจอีกคนหนึ่งก็ได้แม่หมายถึงคนที่นาดเขาเห็นอยู่กับลูกในร้านอาหารที่เอ็มโพเรียมยังไงแม่ก็ไม่บังคับใจลูกหรอกจ้ะแต่อย่าลืมที่แม่บอกก็แล้วกันว่าลูกต้องเลือกผู้หญิงที่ลูกคิดว่าเหมาะสมกับลูกมากที่สุดดากลับมาแล้วเหรอลูกไปไหนมากลับสมืดค่ำขนาดนี้คือพอดีดารับงานข้างนอกอะค่ะเดี๋ยวนี้ทำงานกลับบ้านมืดๆค่ำๆอย่างนี้เชียวเหรอลูกคือดาคุยเรื่องจัดสวนนะคะเลยนานไปหน่อยทำไมล่ะคะแม่ก็ไม่ทำไมหรอกนะแม่กลับมาบ้านไม่เจอใครแม่ก็เป็นห่วงที่หลังเนี่ยโทรมาบอกที่บ้านหน่อยนะถ้าจะกลับบ้านมืดนะพี่สาวเป็นอย่างนี้ไปคนหนึ่งแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกเป็นไปด้วยค่ะ
ู้ไหมว่าพี่นีเนี่ยเขาไปนอนอยู่พัทยานู่นดาไม่ทราบอ่ะลูกรู้ไหมว่าเขามีปัญหาอะไรพี่นีเขาคงทะเลาะกับคุณอาชันนะคะคือพี่นีเขาโมโหที่คุณอาชันโมแต่เสียเวลาทำเค้กแล้วไปงานของพี่นีเขาไม่ตรงเวลาความจริงดาก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกันค่ะลูกเกี่ยวข้องอะไรด้วยคือดาก็ช่วยคุณอาชันเขาทำเค้กด้วยค่ะคือดาอยากให้พี่นีเขาประทับใจแล้วก็คิดว่าทุกคนนะแคร์เขาค่ะโอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเอ๊ะแล้วลูกสนิทกับคุณอาชันขนาดที่ไปทำขนมเค้กกับเขาเชียวเหรอลูกเปล่าค่ะแต่พอดีคุณอาชันเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านดาแม่คงไม่คิดว่าดาแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะแม่รู้ว่าลูกไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าพี่นีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดอย่างแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นลูกอ่ะอย่าทำให้พี่นีเขาไม่สบายใจค่ะดาลูกคิดยังไงระหว่างพี่นีกับคุณอาชันลูกคิดว่าเขาจะคบกันได้อีกสักนานแค่ไหนเรื่องนี้ดาคงให้คำตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าดาคิดว่าเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะแม่ถ้าลูกสนิทสนมกับคุณอาชันนะก็ช่วยไปพูดกับเขาหน่อยนะว่าแม่น่ะอยากให้เขาน่ะสนใจพี่นีให้มากกว่านี้ลูกก็รู้นะว่าพี่นีเป็นคนยังไงดาเข้าใจค่ะแม่ลูกไปพักผ่อนเถอะป่ะเธอแน่ใจนะนี่ว่าเธอต้องการอย่างนั้นจริงๆอ่ะฉันแค่อยากจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงว่าเขาอยากจะสนใจฉันหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่เธอรออยู่ในห้องฉันก่อนนะจะฉันมาโอเคนี่แม่อยู่ใช่ไหมกำลังโทรศัพท์อยู่ค่ะค่ะยังไงดีฉันจะจัดให้ท่านเป็นพิเศษเลยนะคะคุณดวงมณีคะคงจะต้องเป็นอาทิตย์หน้านะคะท่านค่ะแล้วยังไงดิฉันจะแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ให้ท่านทราบโดยด่วนเลยนะคะอ๋อท่านคะคุณหญิงสบายดีนะคะโอเคดิฉันฝากความระลึกถึงคุณหญิงด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านกลับมาแล้วเหรอนี่อยากจะปรึกษาอะไรคุณแม่ค่ะไปสร้างปัญหาอะไรมาอีกล่ะนี่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะทำอะไรอ่ะควรจะคิดให้ดีซะก่อนทำตัวหายไปแบบนี้มันใช้ไม่ได้หรือวะแล้วผู้ชายคนใหม่เนี่ยเป็นใครคะคนใหม่ใครคะนี่คุณแม่คิดว่ามิ้งมีไปกับมิ้งนะคะไปกันสองคนนี่มิ้งเขาไปโอนคอนโดที่พัทยาเขาเพิ่งตกแต่งบ้านเสร็จนี่ก็อยากจะเลยไปดูด้วยเนี่ยมิ้งก็มากับนีด้วยรออยู่ในห้องถ้าคุณแม่ไม่เชื่อคุณแม่ก็เรียกมิ้งมาคุยด้วยสิงั้นเหรอลูกแม่ก็คิดว่าลูกน่ะโกรธกับคุณอาชันแล้วก็ทำอะไรไปเพื่อประชดถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่แต่สิ่งที่เขาทำกับนีนีสมควรที่ต้องโกรธเขาเรื่องหลังเขาไม่สนใจนีเลยลูกน่ะเข้าใจก็ผิดมากเลยนะกับน้องสาวลูกก็เหมือนกันด้าน่ะเขามีเจตนาจะเอาใจลูกด้วยซ้ำไปรู้ไหมนีไม่สนใจหรอกว่าใครจะจิตจะนายยังไง
คุณแม่คะนี่ไปนอนที่พัทยาก็เลยมีเวลาคิดนี่คิดว่าระหว่างนี่กับคุณอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แล้วค่ะที่นี่อยากจะปรึกษาคุณแม่มึงแน่มากใช่ไหมมึงกำลังทำอะไรของมึงอยู่ฮะมึงกำลังทำอะไรมึงต้องการจับผิดกูใช่ไหมฮะกูไม่ทำอะไรมึงทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่คนอื่นหนีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงไม่ทำมึงไม่ทำทำไมทำกูคุณทำผิดทำผิดกูทำผิดอะไรนี่กูทำผิดวันนี้กูจะทำผิดให้มึงดูกูจะทำผิดจริงๆให้มึงดูไอ้อาชันมึงกะมึงเล่นขนาดนี้เลยเหรออาชันมึงเล่นขนาดนี้ใช่ไหมแดงครับเพื่อนมาร่างกายผมก็ต้องไหวจะฆ่ามึงผมจะฆ่ามึงผมจะฆ่ามึงฆ่าก็ฆ่าหัวขาดตัวนั้นผมจะไว้ดิกูไม่ปล่อยมึงไว้ได้อะกันมึงต้องตายหรือยังครับคุณรติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับทำไมคุณสุชาติถึงทำอะไรขนาดนั้นเพราะเขาไม่พอใจนายอาชันสิครับแล้วไม่ใช่เฉพาะนายสุชาติคนเดียวนะครับหลายๆคนในบริษัทก็อยากจะทำอย่างนั้นพวกเขาเกลียดนายอาชันมากแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบริษัทของเราก็จะวุ่นวายมากขึ้นหาความสงบสุขไม่ได้เราอยู่กันมาดีๆนับ10ปีแล้วคุณรติจะยอมให้คนคนเดียวมันมาทำร้ายงั้นเหรอแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงผมแค่ต้องการให้คุณรติไว้ใจผมฉันไว้ใจถ้าอย่างนั้นก็ให้ผมรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ผมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายในเองขนาดนั้นเหรอครับนั่นเราคงโดนบ่อยจนชินสินะผมจะบอกอะไรให้คนที่มันชอบจับผิดคนอื่นมันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใช่ไหมระวังปาก
อย่าพูดอะไรพ่อยๆเพราะคุณอาจจะเดือดร้อนคุณตีรอคุณอยู่ปลอดภัยดีนะครับปกติเนี่ยคุณสุชาติเขาเป็นคนสนุกสนานเข้ากับทุกคนได้ดีและลูกน้องของแกก็รักแกทุกคนมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเขาคงจะไม่พอใจที่ผมไปตรวจสอบเรื่องงานของเขาผมไปทำเรื่องเสนอมาทางคุณตีแล้วไม่ทราบไปรับหรือยังครับฉันได้อ่านแล้วนะคุณอาชันฉันไม่ได้คิดจะตำหนิการทำงานของคุณหรอกนะและไอ้รายงานที่คุณส่งมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับฉันมากแต่ปัญหาของคุณคือวิธีการทำงานมันโฉ่งฉ่างมากเกินไปมันทำให้พนักงานทุกคนน่ะวิตกแล้วก็เครียดและนั่นก็คือสาเหตุของการเกิดเรื่องเราคงจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างจะปลดผมจากตำแหน่งนี้เหรอครับไม่หรอกก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าคุณเป็นคนทำงานดีแต่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ฉันบอกคุณเอาไว้ก่อนถ้าฉันสรุปได้ยังไงแล้วฉันจะแจ้งคุณทราบได้ครับทุกอย่างแล้วคุณนาทีแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องโรมณีเมื่อเช้าเนี่ยเขาเข้ามาปรึกษาฉันเขาคิดว่าเขากับคุณน่ะไปกันไม่ได้เขาต้องการเลิกกับคุณและยังมีที่แย่ไปกว่านั้นอีกนะเขาคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขาตัดขาดจากคุณได้ก็คือการแยกคุณออกไปให้ห่างเขาให้มากที่สุดเขาต้องการให้ฉันไล่คุณออกแล้วคุณตีคิดว่าไงครับฉันแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เสมอเธอนี่มันใจร้ายจริงๆเลยนะฉันบอกเธอแล้วไงว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนแหมแต่ก็น่าสงสารเขานะตอนเช้าก็ถูกคนรอบทำร้ายตอนบ่ายก็มาบอกถูกบอกเลิกอีกทำไงได้เขาจะสัวเองแล้วตกลงเธอเลิกกับเขาจริงๆหรือเปล่าแหมคือบริษัทพ่อฉันน่ะกำลังต้องการคนที่นี่ไม่ต้องเลยนะฉันรู้ว่าไม่ใช่พ่อเธอที่ต้องการเขาหรอกแต่เสียใจด้วยนะนี่มันแค่เกมที่ฉันต้องการสั่งสอนเขายังไงฉันก็ไม่ปล่อยเข้าไปหรอกน่าเสียดายแทนพ่อฉันนะก็โอเคผลออกมาเป็นยังไงก็รายงานกันด้วยแล้วกันฉันต้องไปละแล้วเธอไม่ไปด้วยแน่นะ
บ่ายนี้ฉันมีประชุมอ่ะฉันจะไปส่งเธอที่รถก็แล้วกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะยังไงส่งเขาให้กันบ้างแล้วกันว่าเขาเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะแค่นะคุยกับคุณปล่อยฉันนะผมไม่ปล่อยผมไม่อยากจะถามคุณอยากจะเลิกกับผมจริงๆใช่ไหมแม่ฉันบอกแล้วไงคุณมาถามอะไรฉันอีกอ่ะผมแค่ต้องการได้ยินจากปากคุณแค่นั้นเองคุณไม่เคยสนใจฉันจริงๆเลยใช่ไหมอะไรทำให้คุณคิดแบบนั้นถามตัวคุณเองก็แล้วกันถ้าคุณไม่เคยรักฉันจริงคุณก็ไม่ควรจะพูดอะไรกับฉันอีกเดี๋ยวก่อนสิปล่อยฉันนะไม่ไม่ปล่อยผมปล่อยไงอย่านะบอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการแค่นีหน้าห้องคุณวินยูให้เอามาให้ครับเข้ามาขวางคุณนะแล้วเรื่องโรมานีคุณเองยังแก้ไขไม่ได้แล้วดันมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเจ้าไงกันดีผมเตือนคุณแล้วนะว่าอย่าปล่อยเวลามันผ่านไปนานนักคุณอย่าห่วงเลยนะผมคุมทุกอย่างได้คุณแน่ใจอ่ะถ้าเรื่องโรมานีคุณไม่ต้องห่วงด้วยเลยผมมีทางออกของผมส่วนเรื่องฝ่ายตรวจสอบผมว่ามันเป็นการดีสิ่งที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมันจะได้เป็นข้ออ้างของผมในการเปลี่ยนงานกับคุณราตรีให้ผมได้ไปทำงานฝ่ายสินเชื่อแทนนายสุชาติคุณคิดว่าคุณจะทำได้อย่างสะดวกสบายงั้นน่ะนายวินยูก็ต้องตามไปคุมคุณอยู่ดีแล้วใครบอกล่ะว่าผมไปทำวันนี้พรุ่งนี้ตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบผมมาใช้อำนาจหน้าที่ผมแก้ปัญหานี้ก่อนยังไงผมไม่เข้าใจผมจะตรวจสอบนายวินยูผมจะทำให้มันหมดความสำคัญไปเลยคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกกูจะลงมือเมื่อไหร่คืนนี้
คุณว่างหรือเปล่าดึกนะครับผมมีงานค้างนิดหน่อยต้องรีบทำเสร็จก่อนพรุ่งนี้ครับเชิญครับตู้นี้นะเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนั้นโอเคเอกสารในนี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกสารธุรกิจบริษัทมีพวกประวัติพนักงานอะไรเงี้ยจะมีอยู่บ้างที่เป็นโครงการกู้เงินนะแต่ว่าก็ถูกต้องทั้งหมดอ่ะคุณอ่ะก็ไม่ได้อะไรมีแต่ปืนอยู่ในนั้นกระบอกหนึ่งคงมีทะเบียนถูกต้องแล้วเอาไงก็ดีก็ต้องกลับกันก่อนได้จัดของเรียบร้อยด้วยอ
เรียบร้อยยังได้เลยไม่ได้อะไรเลยตอนแรกคิดว่าน่าจะเจออะไรบ้างผมว่าถ้ามันจะทำอะไรผิดๆเอาไว้เนี่ยนะมันไม่น่าเก็บไว้ที่บริษัทน่าจะเก็บไว้ที่บ้านเข้าไปในบ้านเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะลองไปดูเอกสารที่ฝ่ายกฎหมายเผื่อเจออะไรนี่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรนี่รีบบอกให้ผมรู้เลยนะเผื่อผมจะได้เข้ามาช่วยไอ้เรื่องธุรกิจการงานแบบนี้ผมพอทำได้แต่คุณเนี่ยผมจะเร่งแก้ปัญหาหัวใจซะก่อนคุณพูดเรื่องอะไรเรื่องโรมณีคุณทำได้ดีมาตลอดเลยนะครั้งนี้ก็ควรจะรีบแก้ปัญหาซะอย่าปล่อยให้มันพลาดแล้วกลายมาเป็นอุปสรรคของเราผมจัดการแน่ๆคุณไม่ต้องห่วงไม่ใช่ค่ะคือบ้านมันไม่ใช่แบบโรมันค่ะมันเป็นแบบยุโรปอะค่ะก็เลยอยากจะหากระถางให้เข้ากับบ้านอุ๊ยนั่นมันดูแบบจีนไปหน่อยมั้งคะถ้าไม่อย่างนั้นมันมีสีอะไรบ้างอะคะสีน้ำเงินกับสีทองอะคะไม่มีพวกโทนพวกสีน้ำตาลหรือว่าสีเขียวอะคะค่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วจะติดต่อไปอีกทีขอบคุณค่ะหาอะไรหรอก็หากระถางให้มันเข้ากับบ้านนะพี่คือบ้านคนนี้เขาเป็นแบบยุโรปอ่ะแล้วก็มีดีไซน์ดูสมัยใหม่หน่อยไม่เหมือนบ้านทั่วไปโอ้ยต้องคงพี่ว่าคงต้องหาจากร้านนำเข้าจากนอกแล้วล่ะร้านอันนี้ธรรมดาคงไม่มีหรอกอุ้ยถ้าแบบนั้นก็แพงไปอ่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดาโทรไปเรื่อยๆแหมดูจริงจังเหลือเกินนะจ้าลูกค้าคนนี้มีอะไรฮะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ดาแค่อยากจะทำให้ได้ตามที่เขาสั่งมาเท่านั้นเองเฮ้ยพี่ดูเธอออกนะดาบอกมาตามตรงดีกว่าคุณป้าคนนี้เขามีอะไรดีอ่ะหรือว่าพี่เลิกดาได้ละดาจะบอกให้ก็ได้ว่าคือดารู้สึกถูกชะตากับคุณป้าคนนี้อ่ะก็เลยอยากจะทำงานให้แกให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองก็ได้ก็ถ้าจะไปส่งของเมื่อไหร่ก็บอกพี่ด้วยละกันนะจะไปส่งให้เฮ้ยพี่ไม่ได้นะคือพี่น่าจะอยู่เฝ้าร้านอะก็ทำไมทุกทีเวลาพี่ไปส่งของพี่ก็เป็นคนไปส่งอยู่แล้วเราอะไรอยู่เฝ้าร้านคือคราวนี้มันต้องไปคุยเรื่องจัดสวนด้วยเดี๋ยวพี่ไปแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็ได้ไม่ไปก็ได้นี่ทำอย่างกับเป็นญาติสนิทชิดเชื้อนะลูกค้าคนนี้มันมีหลายเรื่องที่เราต้องตรวจสอบฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมคิดว่าพวกคุณไปพักก่อนที่อื่นก่อนก็ได้แล้วทำไมไม่ให้เราช่วยหาล่ะครับอยากได้อะไรก็บอกเราสิครับเราจะช่วยหาให้พวกผมพอทำเองได้ครับผมไม่รบกวนคุณหรอกแล้วพวกคุณคงเข้าใจนะครับว่างานของผมมันเป็นความลับช่วยเปิดตู้เอกสารทุกตู้และส่วนคนอื่นๆผมคิดว่าคงออกไปได้แล้ว
มขอเวลาไม่นานครึ่งวันก็คงเสร็จขอบคุณครับผมอยากให้พวกคุณทุกคนตรวจเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อของคุณวินยูเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมรู้ว่าพวกคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างผมกับคุณราตรีพวกคุณคงจะทราบดีนะว่าผมกับคุณราตรีใกล้คิดกันมากแค่ไหนผมอยากจะขอเตือนทุกคนเอาไว้คุณราตรีไม่อยากให้คุณวินยูรู้เรื่องนี้ฉะนั้นเรื่องในห้องนี้คงไม่มีใครพูดข้างนอกพวกคุณคงทราบดีนะว่างานสมัยนี้มันหายากแค่ไหนโอเคเริ่มงานได้แล้วถ้าพบโครงการอะไรผิดปกติเอามาให้ผมดูได้เลยเมื่อเช้าแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในห้องผมหรือเปล่าไม่มีนี่ค่ะแล้วคนอื่นเข้าไปในห้องผมหรือเปล่าไม่มีค่ะทำไมล่ะคะเปล่าไม่มีอะไรมีอะไรอ่ะว่าไงคือไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยเราดูหมดแล้วนะครับคุณวินยูไม่เกี่ยวข้องกับโครงการของเงินกู้เลยที่แกรับผิดชอบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องสำนักงานแล้วก็พวกสัญญาจัดซื้อพัสดุเนี่ยทุกอย่างก็ถูกต้องหมดแล้วถ้าเกิดว่าจะดูรายงานจัดซื้อพวกยานพาหนะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าแกรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้มากแค่ไหนเพราะว่าราคารถทุกคันที่ซื้อเนี่ยต่ำกว่าราคาตลาดเกือบ 20% ผมว่าคุณรตีไม่น่าจะสงสัยคุณวินยูนะครับมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุณอย่าพูดไปก็แล้วกันเอาไปเก็บได้แล้วคุณทำอะไรคุณทำอะไรทำงานของคุณอยู่ทำไมผมไม่รู้คุณก็ได้รับบันทึกแล้วไม่ใช่เหรอว่างานของฝ่ายตรวจสอบทั้งหมดมันต้องขึ้นอยู่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในบันทึกบอกไว้ว่าการรายงานผลหรือการสรุปผลการตรวจสอบต้องผ่านคุณบินอยู่แต่ผมแค่ตรวจสอบเฉยๆยังไม่มีการสรุปอะไรทั้งนั้นต้องผ่านคุณด้วยเหรอครับนี่คุณโง่จริงๆหรือว่าแกล้งโง่บันทึกนั้นมันก็หมายความอยู่แล้วว่า
งานทุกอย่างของฝ่ายตรวจสอบมันต้องผ่านผมถ้าอย่างนั้นผมต้องขอโทษคุณยูนะครับแล้วผมก็เลยถือโอกาสขออนุญาตคุณยูทำงานตรงนี้เลยแล้วกันกำลังตรวจสอบใครว่าไงใครที่คุณกำลังจะจับผิดเขาอีกไม่มีครับผมแค่ตรวจสอบเบื้องต้นถึงจะปิดห้องค้นเอกสารเนี่ยนะตรวจสอบเบื้องต้นก็ใช่เลยสิครับแล้วผมก็คิดว่าผมคงไม่รบกวนภายกฎหมายนานแล้วตอนนี้งานก็เสร็จแล้วกำลังจะออกไปพอดีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวแล้วไงคุณเจออะไรบ้างไม่มีครับไม่มีอะไรผิดปกติคุณต้องรายงานทุกเรื่องให้ผมทราบก็นี่ครับทุกเรื่องแล้วผมมาทำเป็นหนังสือมาอีกทีหนึ่งขอตัวนะครับอย่าให้ผมรู้กันนะครับว่าคุณปิดบังอะไรผมพูดเรื่องวันนี้ไปเป็นขาดครับครับกลับไปทำงานไดคุยกับผมแล้วใช่ไหมเปล่าหรอกฉันแค่อยากจะถามเมื่อไหร่คุณจะลาออกจากบริษัทนี้คุณต้องการอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่เพราะว่าดูเหมือนคุณจะไม่มีค่าสำหรับฉันละฉันบอกอะไรให้วันนี้ฉันก็รำคาญที่ต้องมาเห็นคุณอยู่ใกล้ๆฉันใส่ฉันเป็นบันไดเพื่อความก้าวหน้าของคุณฉันต้องการให้คุณไปจากชีวิตฉันละคุณคงไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมผมมีค่าสำหรับคุณมากกว่านั้นขอโทษสำหรับทุกอย่างเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือยังคำว่าขอโทษมันพูดง่ายดีนะแต่ฉันไม่ใช่เป็นคนง่ายแบบนั้นคุณก็น่าจะรู้นี่ที่คุณบอกว่าคุณสำคัญสำหรับฉันมากมันดูมันหลงตัวเองไปหน่อยนะคุณน่าจะหางานใหม่ได้แล้วหรือหาผู้หญิงใหม่เพื่อคุณจะได้หลอกใช้เขาเป็นบันไดไงคุณจะ
ะได้พ้นๆจากชีวิตฉันสักทีเขาขนาดนั้นน่ะแต่เขากลับไม่ตอบฉันเลยอ่ะฉันไม่เขาไม่แคร์ฉันเลยเขาไม่สนใจฉันเลยอ่ะมิ้งก็ทำไมเธอไปพูดกับเขาแบบนั้นล่ะเขาก็มัวแต่ตกใจอยู่นะสิอยู่ดีๆก็ไปบอกเลิกเขาว่าฉันแค่อยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกับฉันน่ะแทนที่เขาจะแบบขอกลับคืนดีกับฉันพูดสิ่งที่ฉันต้องการฟังเขาก็ทำเหมือนกับว่าความที่เขาคบกับฉันนี่มันไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วเธออยากฟังอะไรจากเขาอ่ะฉันอยากจะฟังว่าเขาบอกว่าเขารักฉันไงแต่ไม่มีเลยเขาไม่เคยพูดคำนี้กับฉันเลยอ่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้เธอไม่เคยให้ใครมากเท่านี้เลยนะนี่เธอไม่ใช่คนเดิมแล้วอะทำไมเธอต้องไปแคร์เขาขนาดนั้นด้วยอะฉันก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกนะฉันไม่อยากจะคิดถึงเขาเลยอะแต่ฉันทำไม่ได้อะฉันคิดว่าฉันรักเขาจริงๆแล้วมิ้นอาชันอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เข้าใจง่ายนะบางทีเขาก็พูดเหมือนว่ารักเธอแต่บางทีก็รู้สึกว่าเขาไม่รักฉันใช่ไหมบอกมาสิเธอก็รู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อ่ะที่ฉันกำลังจะพูดอ่ะก็คือดูเหมือนเขาสนใจงานมากกว่าอย่าคิดมากสิฉันแค่อยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับฉันบ้างอ่ะทำไมฉันมีความสุขเหมือนคนอื่นไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะอยากช่วยเธอจังเลยนี่เอาแล้วกันคืนนี้ออกไปเที่ยวกันจะได้ลืมๆอะไรไปบ้างก็ดีเธอจะได้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วฉันจะช่วยคิดว่ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยเธอได้บ้างไปเปิดประตูให้ดีกว่านะครับกลับมาได้สักทีนะแกเนี่ยแม่ล่ะทำกับข้าวอยู่กับนางแกนี่ท่านทำให้แม่ท่านเดือดร้อนจริงๆเลยนะเฮ้ยไอ้ลาดอย่าพูดให้รู้สึกผิดขนาดนั้นสิวะ
คเข้าใจเว้ยไอ้แม่แกเขาเล่าเรื่องคุณดาร้านดอกไม้ให้ฉันฟังรู้สึกว่าแม่แกเขาชอบเขาเอามากๆเลยนุ้ยเหรอแม่เล่าว่าไงวะกูว่าทั้งเก่งทั้งฉลาดแถมยังน่ารักอีกด้วยไอ้ตกลงแกเจอแล้วใช่ไหมตัวจริงของแกเนี่ยแกพูดอะไรของแกวะเฮ้ยอย่าปฏิเสธเลยนะแม่แกเขาบอกว่าแกจริงจังกับคุณดาคนนี้แกนี่ก็เป็นเหมือนกับแม่ฉันด้วยนะจริงจังอะไรกันโถ่เอ้ยไอ้ลาดการที่คนเราเนี่ยมีความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นต้องอายเลยวะฉันไม่ได้อายเว้ยฉันแค่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรวะไม่มีอะไรหรอกเออปัดฉันถามอะไรกันอย่างหนึ่งอะไรวะถ้าเกิดมีลูกค้าสองคนให้แกเลือกนะสองคนที่แตกต่างกันมากคนหนึ่งช่างมีปัญหาอยากได้โน่นได้นี่ไม่สิ้นสุดแต่ผลประโยชน์ที่แกจะได้จากเขามันมากมายมหาศาลส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะช่างน่ารักไม่เคยมีปัญหามีอะไรก็รับได้หมดแต่ผลประโยชน์ที่แกจะได้จากเขาอะมันน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าเป็นแกแกจะได้ลูกค้าคนไหนวะถ้าเป็นฉันนะฉันเลือกคนหลังเพราะว่าฉันชอบทำงานอย่างมีความสุขคนเราอะนะถึงที่สุดมันก็แค่นั้นแหละฉันคิดแบบแกวะปากเข้าบ้านเถอะเผื่อแม่มีอะไรให้ช่วยเป็นไงครับแม่เสร็จยังครับมาเดี๋ยวผมช่วยดีกว่านะครับก็เอามาเหอะค่ะลูกไม่สบายหรือเปล่าเปล่าหรอกค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นก็เรื่องเก่ายังไม่ได้ทำความเข้าใจกับคุณอาชันอีกเลยดีน่าจะถามแม่มากกว่านะว่าเมื่อไหร่แม่จะไล่เขาออกสักทีลูกก็รู้ว่าเขามีความสำคัญกับบริษัทเรามากแค่ไหนแล้วยิ่งสภาวะแบบนี้ไม่มีใครเข้าไล่คุณเก่งๆออกหรอกนะแม่จะทรมานนีเหรอจะให้นีเสียใจอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่มีแม่คนไหนนะที่คิดอยากจะทำอย่างนั้นกับลูกหรอกแต่แม่กำลังทำอยู่คนในฉันเขาไม่สนใจนีแล้วเขามัวแต่ทำงานให้แม่อยู่อย่างนั้นน่ะรู้ไหมว่านีรู้สึกยังไงรู้สึกว่านี่เป็นแค่บันไดให้เขาแล้วมีแม่อยู่ข้างหน้าคอยดึงให้เขาเดินขึ้นไปเรื่อยๆแม่ว่าลูกคิดมากเกินไปแล้วนะนี่ถ้าลูกคิดอยากจะสร้างครอบครัวลูกก็ต้องมีความมั่นคงแล้วสิ่งนั้นนะคุณอาชันเขากำลังทำอยู่แต่ถ้ามัวแต่สร้างความมั่นคงมันจะไม่มีครอบครัวหรอคะดาว่าแม่พูดถูกนะคะพี่นีอย่ามายุ่งเรื่องฉันขอร้องอ
คุณชันมาทำงานยังมาแล้วค่ะจะให้โทรตามเลยไหมคะไม่ต้องคุณมิ้นเข้าใจผมนะครับผมพยายามพูดกับเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังผมแค่นี้ก่อนนะครับพอดีผมมีงานต้องทำอีกเยอะเลยนะครับว่าไงนะครับเที่ยงนี้เลยเหรอครับได้ครับครับแล้วเจอกันนะครับครับสวัสดีครับเจอนะงานคงจะไม่คืบหน้าเท่าไหร่แล้วใช่ไหมก็เรื่อย